สวัสดีครับพลพัฒน์นักปรุงครับคุณผู้ชมครับทำอาหารให้อร่อยฝีมืออย่างเดียวไม่พอครับส่วนประกอบจะต้องดีด้วยอย่างมิโซะบอกได้เลยครับว่าปรุงอะไรเนี่ยก็ออกมาอร่อยหมดเลยครับส่วนประกอบที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะมีขิงนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับน้ำมันเราก็ใช้ประมาณสัก10กรัมนะครับซอยเล็กๆครับผมให้แบบเวลาเรากัดลงไปเรายังเจอเนื้อสัมผัสของเขาได้อยู่บ้างนะครับสำหรับต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเราจะใช้ทั้งต้นเลยครับนี่นะฮะเวลาลองดูนะครับต้นหอมเนี่ยนะครับเราตัดหัวตัดท้ายแล้วเราลองกรีดดูนะครับกรีดไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องให้ขาดถึงครึ่งนะครับตรงกลางเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะเป็นต้นเขียวๆตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่มีรสค่อนข้างฉุนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาซอยลงไปนะครับแล้วก็รวมกับขิงด้วยนะฮะแล้วส่วนตรงที่เหลือเนี่ยนะครับใช้สักครึ่งหนึ่งนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเฉพาะผิวตรงด้านนอกแบบนี้นะครับเราทำออกมาแบนๆแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ซอยเป็นเส้นครับนำไปแช่ในน้ำเย็นครับการแช่ในน้ำเย็นก็จะทำให้มันลดความฉุนนะครับส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้แต่งตัวหน้าจานนะครับแต่ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดนะฮะนอกจากขิงแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับคนจะใส่พริกลงไปด้วยถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่เป็นไรนะครับในระหว่างนี้เราต้มน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ต้มเส้นอู่ด้งน้ำมันนะครับเอาส่วนประกอบที่เมื่อกี้เราซอยไว้ทั้งหมดนะครับใส่ลงไปครับผัดขิงผัดต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผัดพริกกับน้ำมันให้หอมดีครับขั้นตอนนี้อย่าเร่งนะครับผัดให้ต้นหอมเนี่ยนุ่มๆเลยไก่บดครับผมไม่ชอบไก่ก็เปลี่ยนเองได้เลยครับวันนี้นะครับเราจะใช้เครื่องปรุงรสแบบญี่ปุ่นซอสตัวนี้จะออกแบบหวานๆนิดนึงนะครับผมจะใส่โชยุนะฮะตัวแรกโชยุก็ออกรสเค็มนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดรสเทสต์ดีๆเนี่ยครับโชยุเขาเป็นเครื่องปรุงที่ครบ5รสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานขมเปรี้ยวหรือว่าอูมามินะฮะเริ่มสุกแบบ 90% แล้วครับผมเราปรุงด้วยโชยุนะครับตัวซอสดีจัดนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เพิ่มความหวานที่มาพร้อมกับความหอมแล้วก็ความเงานะครับมิรินครับมิรินเขาจะช่วยให้ตัวซอสเงานะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลเราใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำสต๊อกดาชิถ้าเราไม่มีน้ำสต๊อกไก่ได้ถ้าไม่มีน้ำสต๊อกไก่น้ำเปล่าก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วเราก็ใส่มิโซะลงไปเลยใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับบี้มิโซะนิดนึงให้มันแตกตัวเราจะเคี่ยวนิดนึงนะครับให้มันข้นขึ้นเอาละครับตอนนี้น้ำของเราเดือดดีแล้วนะครับผมใช้เส้นอูด้งแห้งนะครับ250กรัมใส่ลงไปเลยนะครับความสุกนี่เราต้องชิมเอานะครับถ้าเรายังไม่ใช้ทันทีเนี่ยผมแนะนำว่าที่เหลือเนี่ยเราต้องล้างด้วยน้ำเย็นนะฮะแล้วก่อนที่จะรับประทานก็ต้องเอากลับมาลวกใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคกลับมาดูต้นหอมผมที่เราจะใช้เอาไว้แต่งหน้านะครับเอาออกมาพักนะครับสาเหตุที่พลเอาออกมาพักเนี่ยเพราะว่าถ้าเราตอนแต่งหน้าอาหารแล้วเราล้วงจากน้ำแข็งเนี่ยครับเวลามันไปสัมผัสกับอาหารของเราแล้วมันจะทำให้อาหารของเราเย็นลงนะครับวันนี้ผมมีแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมาซอยเป็นเส้นนะครับวิธีการซอยง่ายๆนะครับเราซอยแฉลบนะฮะซอยแฉลบเสร็จแล้วนะครับเรามาเรียงอย่างนี้ครับแล้วเราก็ค่อยซอยเป็นเส้นครับผมโรยหน้าอูด้งของเรานะครับเอาละกลับมาดูตัวซอสของเรานะครับโอ้ค่อยๆคนขึ้นทีละนิดนะฮะว้าวค่อยๆเคี่ยวนะฮะให้ซอสเขาแห้งลงใช้ได้แล้วครับแตงกวานะครับที่เราซอยไว้ต้นหอมญี่ปุ่นด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ใช้เวลาไม่นานอร่อยง่ายครับแค่เลือกเครื่องปรุงให้ถูกต้องก็ใช้ได้แล้วครับในช่วงหน้านะครับเชฟหนุ่มหล่อผู้ใส่ใจกับทุกจานอาหารที่เขาปรุงนะครับจะมาปรุงเมนูสลัดแสนอร่อยที่มีฟองเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักพบกับเชฟปิงในช่วงหน้าครับพลพัฒน์นักปรุงI'm not a man.
้